สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาทุกคู่ทุกคนเด้อมื้อนี้ก็สิมาทอดแหนมข้าวให้เบิ่งเนาะแล้วก็สิมาล้มให้พี่ให้น้องฟังเนาะถ้าผู้ใดซอกหาอาชีพเสริมเนาะที่ว่ามีเวลาพอเฮ็ดได้เนาะอยากเฮ็ดอาชีพตัวนี้ก็เฮ็ดได้เด้อสิแนะนําวิธีเฮ็ดทําอิฐก็ทอดแหนมแบบคือสูตรแม่ครัวนี่เนาะใส่แป้งเกลือเนาะทอดแล้วเรียบร้อยถ้ามันเย็นแล้วเนาะเฮาก็จะเอาไปเข้าแอร์เซียลเลอร์แบกเนาะที่ว่าใส่ข้าวฟรีเซอร์ไว้เป็นหลายๆทรงสามารถทรงได้ไปทุกๆรัดได้เนาะสบายวิธีเฮ็ดนี่ก็ง่ายสบายเฮ็ดถ้าเฮ็ดสูตรแม่ครัวเนาะแม่ครัวก็อยากแนะนําเนาะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดเนาะก็ถือว่าแซ่บสูตรแม่ครัวนี่ก็ว่าแซ่บหลายคนก็ว่ามักอยู่เนาะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อถุงละ10ดอน5ก้อนแต่บ่ได้เฮ็ดก้อนใหญ่ปานก้อนของแม่ครัวเฮ็ดนี่ได้เฮ็ดก้อนน้อยก่อนนี้เนาะเวลาเฮาไม่เฮ็ดเบิ่งแล้วเฮาได้กำไรบ่กระซำปั้นหนึ่งบ่แม่นปั้นใหญ่ปั้นเอาน้อยหน่อยนึงเนาะหาเฮ็ดตัวใหญ่ซําแม่ครัวเฮ็ดนี่ก็แปลว่าใส่4ก้อนก็พอแล้วเนาะ10ดอนเนาะสูตรและวิธีเฮ็ดแม่ครัวก็มีให้ลงเบิ่งเรียบร้อยเนาะแต่หากสิมาทอดให้เบิ่งแม่ครัวใส่แป้งทอดไก่ตัวนี้เด้อเอาเกลือๆๆเนาะเวลาเฮาปั้นข้าวมาแล้วเรียบร้อยเนาะเฮาก็มาเกลือกับแป้งทอดไก่นี่เกลือไว้ละลายแล้วก็เริ่มทอดเนาะพี่น้องเนาะปรุงรสก็บ่ได้ปรุงยากคันถ้าสูตรแม่ครัวเนาะก็จะใส่มะพร้าวขูดตัวของโฟรเซ่นนะแม่ครัวจะใส่อาหลายหน่อยนึงให้มันหอมรสใส่ทั้งตัวขูดมนตัวขูดยาวเนาะป่นกันแล้วก็แกงแดงนะพี่น้องเนาะแกงแดงแล้วก็ชิคเก้นเฟเวอร์หรือว่าพอกเฟเวอร์ก็ได้เนาะกระเทียมบดผักบัวบดกระเทียมฟุ้นผักบัวฟุ้นเนาะใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่ให้มันหอมตื่มหรือว่าผู้ใดอยากตําสดๆใส่ก็ได้เนาะหัวสิงไข่ใบขี้หูดก็ใส่ได้หมดเนาะตามสูตรผู้ใดมักแต่สูตรแม่ครัวแม่ครัวจะเฮ็ดอันเพนเพลนเนาะบ่มีอันบ่ใส่ซีนอีกนะพี่น้องเด้อถ้าสูตรแม่ครัวแม่ครัวจะบ่ใส่ซีนนะเพราะว่าถ้าเฮ็ดขายเฮาใส่ซีนแล้วมันเฮาจะบ่ได้หยังเนาะก็เลยอยากมาแนะมานําพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากหาอาชีพเสริมก็สามารถเฮ็ดได้เนาะได้โอกาสแล้วก็เลยสิคนแหนมข้าวให้พี่น้องเบิ่งต่อเลยเนาะต่อคลิปอันทอดแหนมแล้วก็คนแหนมเลยบัดนี้ลาดทรายเด้อตัวใหญ่เด้อมังนาว8หน่วยพี่น้องมังนาว8หน่วยแล้วข้าวสลายข้าวค่อยคั่นแต่ละก้อนนะค่อยจะปรุงรสที่ว่าแซ่บรสพี่น้องเอาไปผู้ใดเฮ็ดเอาไปก็เอาเฮ็ดเป็นรสไปว่าแซ่บรสนะบ่ต้องห่วงอ่ะนะเฮ็ดให้มันถูกใจรสนะเพราะว่าบางคนก็จะปรุงบ่เป็นแล้วก็จะย่างเนาะเฮาปรุงให้รสแต่ว่าข้าวแซ่บเลยแหละตื่มน้อยเดียวแล้วก็แม่นแล้วรสคือค่อยก็มาตื่มใส่น้อยนึงเพราะค่อยเฮ็ดหลายพอเด้อก็เลยตื่มน้ําตาลแป้งนัวน้ําปลาเนาะพอสมมันหลายเลยได้ตื่มปกติกันเฮ็ดหน่อยๆก็บ่ได้ตื่มดอกมันจะแซ่บอยู่แล้วเนาะแซ่บไปเลยล่ะอันนี้ถาดใหญ่เลยบ่หอมก็สิหลายโพดส้มหมูก็หลายโพดก็เลยตื่มแต่แนะนําพี่น้องเนาะเฮ็ดส้มเฮ็ดอันแหนมแหนมข้าวขายเนาะเฮ็ดให้มันแซ่บแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าจึงเอาไปเขาเจ้าเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดบ่ปรุงบ่เป็นแล้วเขาเจ้าก็แซ่บเลยรสแล้วนะสบายจึงบ่ได้เสียชื่อเสียงเฮาเนาะบางเทื่อเพิ่นเอาไปเพิ่นปรุงบ่เป็นแล้วก็บ่แซ่บเด้อพี่น้องเมียบันนี้ก็สิคนด้วยมันทั่วมันถึงเนาะให้อินกรีเดียนมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็สิใส่ผักใส่หยังเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องแหนมข้าวนี่ก็เฮ็ดหลายรอบแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดูพอหยังก็จะสั่งดูก็เลยอ่ะเฮ็ดแล้วมันก็เป็นตาแซ่บตางามก็เลยเอามาทายพี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าอย่าสติข่อยเด้อว่าเจ้าแต่แหนมให้เบิ่งแท้ๆก็สิค่อยๆเฮ็ดแนวอื่นไปนําอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากเด้อฝากเบิ่งให้แหนเนี่ยพี่น้องมันก็เป็นตาแซ่บตาแซ่บอีหลีนะส้มหมูเราก็แซ่บแซ่บนะส้มหมูนี่บ่ได้คั่นเองเด้อของป้านะป้าเพิ่นคั่นขายเนาะก็เลยซื้อน้ําเพิ่นค่อยใส่ประมาณ4แพ็คต่อถาดใหญ่นึงก็ถือว่าหลายแล้วเนาะเพิ่นขายแพ็คนึง12ดอนส้มหมูเพิ่นแซ่บๆเด้อเม็ดแหนมนี่ของไผก็บ่คือของลาวร้องมาหลายเจ้าแล้วถูกใจแต่ของเพิ่นนี่แหละก็แค่ได้เฮ็ดแหนมแล้วของเพิ่นมันสุดใจเลยค่อยแค่เอาไปซื้ออยู่งานกะมันแข็งๆเนาะหนังก็ยําๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยมันนี่ก็ใส่ผักหอมผักหยังแล้วกันสุดท้ายก็จังเสียบมะกรดินโหยใส่น้ําหลังเด้อพี่น้องเด้ออ๋อซีมรสชาติแซ่บนัวแล้วก็ซีเมนเตรียมใส่ถาดเอาไปให้เพิ่นแล้วมันนี่พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครัวด้วยเด้อแม่ครัวกันเปลี่ยนน้อยๆเนาะก็ยังบ่มีคนครบบ่มีคนหลายแต่ครบแล้ว 5,000 คนพี่น้องแต่ก็จะ
ได้สิบพันทุกคนเนาะเห็นบ่ได้อ่าพันแล้วก็อยากได้สิบพันเนาะคนเนาะก็หนาวฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อโชคดีมาทุกคนบ๊ายบาย